จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันที่ยังไม่คลี่คลายและยังพบผู้ป่วยหนักอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์นี้เรายังเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนรวมถึงหน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่ยังคงเดินหน้าหาเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันรักษาและควบคุมเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้หนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในภาวะนี้มาตลอดเช่นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือประชาชนและพร้อมแบ่งเบาภาระของภาครัฐและสุดได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและพันธมิตรทางการแพทย์จัดตั้งหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร end to end ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันของกลุ่มปตท.ขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่ยังคงมีตัวเลขสูงขึ้นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดนายอรรถพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.กล่าวว่าหน่วยคัดกรองของปตท.ตั้งอยู่ที่อาคารเอ็นโกเทอร์มินอลถนนวิภาวดีรังสิตย่านดอนเมืองเมืองต้นเปิดให้บริการวันแรกในวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยต้องลงทะเบียนล่วงหน้า1วันผ่านระบบแอปพลิเคชัน QQ เท่านั้นสามารถรองรับประชาชนใช้บริการได้วันละ 1,500 คนถึง 2,000 คนโดยปตท.มีความตั้งใจดำเนินการมุ่งเน้นตรวจเร็วแยกเร็วรักษาเร็วซึ่งจะเป็นการตรวจรักษาแบบครบวงจรส่งต่อรักษาโรงพยาบาลสนามที่เตรียมไว้และเพื่อเป็นต้นแบบของภาคธุรกิจต่างๆในการร่วมมือกับภาครัฐถ้าคัดกรองได้แล้วเจอผลตรวจเป็นโพซิทีฟขึ้นมาเนี่ยก็มีกระบวนการที่จะมาดูแลต่อไม่ว่าจะเป็นโฮมไอโซเลชันหรือว่าส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามทั้งสีเขียวหรือว่าสีเหลืองหรือสีแดงนะฮะเขียวเรามีอยู่พันเตียงนะครับเหลืองก็300แดงก็120ซึ่งเราก็ตั้งใจไว้ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นแบบที่ทำให้ภาคเอกชนอื่นๆที่มีกำลังมีความสามารถก็จับมือกับทางภาครัฐถ้ามันเกิดเช่นเหล่านี้เกิดขึ้นหลายๆแห่งเนี่ยผมว่ามันก็จะช่วยเหลือประชาชนได้เยอะเพราะว่าการติดเชื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องโฟกัสมาที่เรื่องการรักษาด้วยนอกจากเรื่องวัคซีนอย่างเดียวเรื่องการป้องกันอย่างเดียวนะครับที่ผ่านมาโครงการลมหายใจเดียวกันของกลุ่มปตท.ได้ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ400เครื่องพร้อมออกซิเจนเหลวให้กับหน่วยงานรัฐและโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า300แห่งสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม7แห่งและสนับสนุนหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุก4พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในกรุงเทพมหานครและขณะนี้ยังอยู่ระหว่างให้บริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดบริษัทในเครือเร่งจัดหาและนำเข้ายาเรมเดซิเวียเพิ่มเติมอีก 10,000 ขวดภายในเดือนกันยายนเพื่อบริจาคให้กับภาครัฐนำไปรักษาผู้ป่วยหนักหลังจากดำเนินการนำเข้ามาแล้ว 2,000 ขวดทั้งยังจะนำเข้ายาฟาวิพิลาเวียอีก1ล้านเม็ดโดยจะยังมีความช่วยเหลือที่ส่งต่ออีกอย่างต่อเนื่องรวมวงเงินช่วยเหลือจากกลุ่มปตท.ตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงขนาดนี้ 1,700 ล้านบาทซึ่งนับเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่ไม่นิ่งนอนใจในเวลานี้ก็เพื่อให้เราทุกคนหลุดพ้นจากวิกฤตนี้ให้เร็วที่สุดปัทมาสุทธิปัตติรายงานค่ะ